ศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่38นำเรือท้องแบนบรรทุกอาหารปรุงสุกใส่กล่องและน้ำดื่มสะอาดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำขังนะคะ พร้อมกันนี้ก็มีกําลังคนชุดปฏิบัติการเสนารักษ์ค่ะโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เดินเท้าออกไปตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยรวมทั้งจัดกําลังคลร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของและวางกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ําป้องกันความเสียหายที่อ,อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะคอีกจุดหนึ่ง